นางสนมคนนี้เข้าวังเพียงแค่เดือนเดียวก็ได้เลื่อนขึ้นเป็นหวงกุ้ยเฟยนะครับคนนี้ก็คือตงเอ่อเฟยนะครับซึ่งชื่อเสียงของตงเอ่อเฟยในบรรดานางสนมทั้งหมดในสมัยราชวงศ์ชิงก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับเนื่องจากว่าฮงไดซุนจีเนี่ยรักนางมากรักแบบรักที่สุดนะครับแม้กระทั่งคนนี้ตายเขายังรู้สึกเสียใจนะครับและหลายๆครั้งซุนจือเกือบที่จะปลดฮวงเฮาเพื่อที่จะยกคนนี้ขึ้นเป็นฮวงเฮานะครับคนนี้ก็คือตงเอ่อเฟยนะครับตงเอ่อเฟยเนี่ยบางตำนานจะเล่าว่าตงเอ่อเฟยแซ่ตงนะครับเป็นคนฮั่นแต่จริงๆแล้วว่าในประวัติศาสตร์จริงบันทึกไว้ว่าตงเอ่อเฟยเนี่ยก็เป็นคนแมนจูนี่แหละในบันทึกประวัติศาสตร์นะครับไม่ค่อยมีบันทึกเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้ไว้เลยหายากมากนะครับไม่มีแม้กระทั่งรูปที่เก็บไว้ด้วยนะครับตงเอ่อเฟยได้รับความรักจากซุนจื้อยังไงเราสามารถดูจากพอยต์เหล่านี้ได้นะครับจุดที่หนึ่งนะครับก็คือตอนที่ตงเอ่อเฟยให้กำเนิดลูกชายนะครับซึ่งลูกชายของตงเอ่อเฟยตามหลักแล้วต้องเป็นองค์ชายสี่แต่ซุนจื้อเนี่ยกลับบอกว่าลูกชายของเขาเป็นองค์ชายคนแรกที่เขามีนะครับหรือลูกคนแรกที่เขามีนะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองก็ดูได้จากตำแหน่งของเธอนะครับตอนที่เข้าวังปุ๊บเนี่ยเขาก็ได้ตำแหน่งเสียนเฟยเลยนะครับและหลังจากนั้น1เดือนก็ได้ขึ้นเป็นหวงกุ้ยเฟยนะครับถ้าเทียบกับบรรดาสนมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันเป็นการขึ้นหวงกุ้ยเฟยที่เร็วมากๆนะครับนอกนั้นไม่พอนะครับหวงกุ้ยเฟยของตงเอ่อเฟยเนี่ยไม่ใช่แค่หวงกุ้ยเฟยธรรมดานะครับเขามีอำนาจในการดูแลหลังวังนะครับแทนฮวงเฮาได้เลยซึ่งทำให้ฮวงเฮาเนี่ยเหมือนเป็นแค่ตำแหน่งที่ตั้งไว้เฉยๆแต่ว่าไม่มีอำนาจใดๆนะครับและหลายๆครั้งฮงเต้เนี่ยก็อยากจะปลดฮวงเฮาของตัวเองนะครับซึ่งฮวงเฮานะตอนนั้นก็เป็นฮวงเฮาคนที่สองแล้วนะครับคนที่หนึ่งเนี่ยก็มาจากเผ่าเดียวกันก็คือปัวจิจิเทอร์นะครับก็ถูกปลดให้เหลือแค่เป็นจิ้งเฟยนะครับแล้วก็คนนี้ก็เป็นคนที่สองแต่ว่าซุนจื้อเนี่ยเขาก็ไม่ถูกใจเขาอยากให้ตงเอ่อเฟยขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่สำเร็จเพราะว่าตงเอ่อเฟยก็ห้ามไว้นะครับเพราะตงเอ่อเฟยก็รู้ว่าถ้าเขาทำอย่างนั้นมันจะไม่สงบแน่ๆนะครับแต่ที่น่าเสียดายนะครับก็คือลูกของตงเอ่อเฟยเนี่ยอยู่ได้แค่ไม่กี่เดือนก็ได้เสียชีวิตลงนะครับหลังจากที่ลูกของตงเอ่อเฟยเสียชีวิตลงเนี่ยตงเอ่อเฟยร่างกายก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าคิดถึงลูกนะครับแล้วก็ได้เสียชีวิตโดยที่ร่างกายไม่ดีในที่สุดนะครับหลายๆคนหรือหลายๆตำนานนะครับมีการบอกไว้ว่าหลังจากที่ตงเอ่อเฟยเสียชีวิตเนี่ยซุนจื้อออกบวชเป็นพระนะครับแต่ว่าในประวัติศาสตร์จริงก็คือซุนจื้อได้เสียชีวิตตามนะครับในอีกไม่กี่เดือนผ่านมาโดยโรคฝีดาษนะครับไม่ได้ฆ่าตัวตายและไม่ได้ออกบวชเป็นพระนะครับการที่ซุนจื้อออกบวชเป็นพระนั้นมันก็เป็นคล้ายๆกับเป็นเรื่องเล่าปริศนาที่หลายๆคนพูดถึงเมื่อพูดถึงฮงเต้ซุนจื้อนะครับหลังจากที่ตงเอ่อเฟยตายเนี่ยซุนจื้อก็ได้ให้ตำแหน่งเป็นฮวงเฮาให้กับตงเอ่อเฟยนะครับนามว่าเซี่ยวเซียนฮวงเฮานะครับและอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของตงเอ่อเฟยนะครับอยากรู้เรื่องราวของใครอีกคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ